อย่าลืมกดอัปเดตแอปพลิเคชัน MV Hub Plus ใน App Store หรือ Play Store กันด้วยนะสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ใช่สิฉันร้อนใจเพราะวันที่4เดือนหน้าฉันต้องโดดตึกตายแล้วตอนนี้ฉันร้อนใจจนฉี่จะลาดอยู่แล้วอาซาเธอเอาอะไรมาพูดเนี่ยใครบังคับนักสอนโดดตึกไม่ใช่คนบังคับหรอกธนาคารบังคับฉันก็คราวก่อนฉันเห็นตลาดคอนโดน่าสนใจก็เลยซื้อห้องชุด5ล้านกว่าไว้ห้องนึงในหน้าบอกว่าจะหาคนซื้อให้จนป่านนี้ยังหาไม่ได้วันที่4เดือนหน้าก็ครบแล้วฉันต้องโดดตึกแล้วล่ะโอ้ฉันจะอกแตกตายจริงๆเฮ้ยนึกว่าแกเกิดอะไรขึ้นซะอีกตกใจหมดเลยนี่ยังไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกเหรอฮะถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยอย่างมากยอมขาดทุนนิดหน่อยแล้วปล่อยขายก็ได้เป็นจำนองที่แบงก์ก็ได้หรือไม่ก็ยอมปล่อยค่ามัดจำทิ้งซะสิ้นเรื่องอะไม่ต้องถึงโดดตึกหรอกนั่นน่ะสินะผู้มีบ่อยว่าตัวเองมีเงินตั้งหลายล้านไม่ใช่เหรออย่างมากก็แค่ขาดทุน 500,000 เหรียญใครบอกว่า 500,000ฉันต้องสูญเงิน5ล้าน 500,000 ใช่นะผู้แกคิดเลขไปหรือเปล่าอ่ะฮะ5ล้าน 500,000 แถมไป 50,000 เลยมากมายขนาดนี้ได้ยังไงคิดได้ยังไงเนี่ยคิดยังไงอ่ะเหรอเด็กประถมยังคิดเป็นเลยนี่ถ้าตอนนี้ฉันยอมเสียเงินค่ามัดจำใช่มั้ยฉันก็สูญ 500,000 อีกอย่างตอนนี้ดอกเบี้ยต่ำขนาดนี้ปีหน้าผู้ห้องชุดนี้ขึ้นราคามันมีความเป็นไปได้นะถึงตอนนั้นก็ฉันก็เท่ากับขาดทุนอีก5ล้านกว่าแล้วยังมีค่าในหน้ามันไม่เกี่ยวกับพวกเราเลยทำไมไม่เกี่ยวล่ะเงินของพวกเธอเท่ากับเงินของพี่ใหญ่เงินของพี่ใหญ่ก็เท่าเงินของพ่อเงินของพ่อก็เท่ากับเงินของฉันพวกเราเป็นพี่น้องท้องเดียวกันนี่นะจริงป่ะล่ะนี่ถ้าฉันมีเงินแล้วก็ฉันก็ชำระเงินค่าห้องชุดด้วยเงินสดไม่ต้องเสียดอกเบี้ยพูดแบบนี้พวกเธอเข้าใจหรือเปล่างงอย่างโง่นักเลงนะเข้าใจไม่ได้โง่หมายความว่าเงินของอาเห่าเงินอาเห่าก็เป็นเงินของอาเยี่ยเงินอาเยี่ยก็เป็นเงินของชิงเงินของชิงก็เป็นเงินของอาจงใช่แล้วเงินของลูกจงก็เป็นเงินของแม่เงินของแม่ก็เป็นเงินของคุณตาเงินของคุณตาก็เป็นเงินของนาซาใช่ไหมล่ะเงินของนาซาก็เป็นเงินคุณตาเหมือนกันเท่ากับเป็นเงินของแม่ด้วยนะสิโอ้ช่วยง่ายคือว่าเงินของนาซาที่มีอยู่ตอนนี้เป็นเงินของพวกเราทุกคนไงพวกเราแบ่งปันกันแล้วจอยยุ่งเลยเขาแบ่งเลยใช่แต่ไม่รู้ว่าเงินนั่นหรอนี่ก็น้าไม่ได้บอกว่าไม่แบ่งให้เมื่อพวกเธอแบ่งร้านวันเพ็ญเดือนเต็มให้น้าน้าก็เอาเงินยูโรออกมาแบ่งให้พวกเธอไงใช่ไหมเลยเดือนแรกที่เราประสานเมื่อไรไม่รู้แต่ละคนเมื่อแรกของน้าได้ยังไงเนี่ยก็แบ่งลูกจงแม่ไม่บังคับลูกนะลูกจงเพียงแต่ว่าถ้าลูกถามความเห็นของแม่แม่ไม่เห็นด้วยที่ลูกกลับไปอ่ะนะแม่ครับในเมื่อแม่ไม่ชอบขนาดนี้แล้วผมโทรศัพท์ไปหาแม่เล็กบอกเขาว่าผมขอคิดดูก่อนได้ลูกโทรไปบอกเขาได้เลยจิลเลอร์กลับไปทำงานเถอะแม่ดูแลตัวเองได้ไม่เป็นไรครับแม่วันนี้ผมลางานครึ่งวันนี่เชื่อแม่สินะกลับไปเถอะหน้าไม่ต้องเป็นห่วงแม่หรอกคือนะไปไปไปสิลูกนะแม่ขอโทษนะคุณก่อนหน้านี้เราเคยพบกันใช่ไหมรู้จักการหยงชิ่งใช่ไหมครับใช่แล้วจะจำคุณได้คุณเป็นเพื่อนของอาชิ่งที่ชื่อแคลวินใช่ไหมคะใช่แล้วเมื่อเร็วนี้คุณเคยพบอาชิ่งไหมฉันพบกับเขาบ่อยๆเนี่ยถ้างั้นก็ดีเลยคุณช่วยเหลือผมสักครั้งได้ไหมอาชิ่งวันนี้ฉันเจอแคลวินเนี่ยแม่เขาเป็นโรคไตต้องนอนโรงพยาบาลด้วยแม่เขาอาการหนักเลยดูสีหน้าก็โอเคนะอาการไม่น่ารุนแรงแคลวินว่าฉันบอกเธอว่าถ้าเธอไม่อยากกลับไปทำงานที่บริษัทเก่าจริงๆแล้วก็เขาแนะนำเธอไปทำงานที่บริษัทโฆษณาอื่นได้เขาขอให้เรื่องนี้อย่ากระทบกระเทือนถึงอนาคตของเธอเนี่ยความจริงแล้วฉันไม่ได้โกรธเขาเลยเพียงแต่ไม่อยากรบกวนเขาเท่านั้นเองฉันสามารถหางานทำเองได้ค่ะอาชิงยี่สุสินบอกฉันว่าเควินเขาจริงใจจริงพ่อบ้านน้อยพี่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกหลังจากเรื่องนั้นแก้ปัญหาได้แล้วตอนนี้ฉันหายเครียดแล้วนะรู้สึกว่าดวงดาวสวยขึ้นอากาศก็สดชื่นขึ้นด้วยนะจะดีพี่เชื่อเธอฮัลโหลยี่สุสินเหรอพ่อบ้านน้อยคราวนี้ตายแน่ๆเลยเลยต้องหาวิธีช่วยฉันเร็วๆนะตอนนี้ฉันยังตาสว่างอยู่เลยอะพรุ่งนี้เช้าฉันต้องเป็นผู้ช่วยในห้องผ่าตัดครั้งแรกถึงตอนนั้นจะต้องเกิดเรื่องแน่ๆเลยได้ๆไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะเล่าเรื่องคำขัดของแม่ให้ฟังนะรับรองเธอนอนหลับแน่เลยเรื่องอะไรอ่ะคืออย่างนี้มีวันหนึ่งตัวหวงอยู่ดีๆลำไส้อักเสบเขาจึงไปหาหมอเขาถามหมอว่าคุณหมอครับเป็นอะไรไม่รู้ผมทานเนื้อวัวก็ถ่ายเนื้อวัวทานผักก็ถ่ายผักทานวุ้นเส้นก็ถ่ายวุ้นเส้นทำไงดีครับหมอ
เขาถามงี้จริงด้วยทำยังไงดีหมอฟังแต่ผมพูดแล้วก็บอกเขาอย่างจริงจังว่าโรคของคุณนะรักษาไม่ยากหรอกง่ายนิดเดียวคุณบอกว่าคุณทานอะไรก็ถ่ายอย่างนั้นนะงั้นต่อไปคุณทานอื่นก็มาเรื่องตายจริงพูดแบบนี้ทุเรศจริงๆเลยนะฟังเรื่องกับขันวันนี้แล้วใครเครียดหมดแล้วหลับได้แล้วใช่ไหมล่ะเนี่ยฮะจะพูดอีกฉันหัวเราะจนหายง่วงต่างหากแล้วตาย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 ตีสองแล้วทำยังไงดีล่ะโถยไม่ต้องกลัวเห่าอยู่ทั้งคนเอางี้เดี๋ยวฉันจะอ่านอะไรให้เธอฟังสักเรื่องหนึ่งนะรับรองคราวนี้เธอต้องนอนหลับแน่เรื่องอะไรรอบที่5วิ่ง 1,200 เมตรการฝึกซ้อมของม้ายี่ยี่ฤดูนี้ปกติแสดงว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงรอบสุดท้าย2รอบวิ่ง 1,400 เมตรยังทำเวลาได้ดีระยะทางรอบนี้เหมือนเดิมมันน่าจะเอาชนะคู่แข่งได้ส่วนเบอร์2ที่มีฉายาว่าม้าบินนี่บางทีอาจจะเอาชนะคิงคองดำก็ได้แม่อย่างน้อยนี่เป็นตัวเด็ดตัวเต็งของเที่ยวนี้เลยทีเดียวเชียวรับรองได้ว่าแม่รู้ว่าทุกวันนี้ลูกทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยแม่ก็อยากคืนร้านวันเพ็ญเดือนเต็มให้ลูก6คนพี่น้องบริหารเองแม่อยากเดินทางไปเที่ยวรอบโลกกับพ่อโจ2คนแต่ว่าอาเจียนน่ะยังไม่ได้ให้คำตอบเลยนะฮะนี่ลูกจงโทรมาบอกว่าเขาไม่มาทำงานที่นี่อะไรกันเธอไม่เพียงซื้อคอมพิวเตอร์แล้วยังจัดห้องผู้จัดการให้เขาแล้วด้วยตอนนี้ถึงจะบอกว่าไม่มาอ่ะลูกจงจะไม่มาเหรอเขาบอกว่าขอคิดดูก่อนนะคะเอ้ยหลอกให้ย่าดีใจใครโทรฮัลโหลอ๋อซาซาเหรอทำไมไม่มาหาป้าล่ะเออจะนัดป้าออกไปคุยเรื่องอาเจียกลับมาช่วยงานเหรออ๋อได้คุณป้าคะฉันไม่เคยเห็นเด็กคนไหนกตัญญูเหมือนอย่างหลานของคุณป้าเลยจริงๆพอพี่ใหญ่ตบโต๊ะบอกว่าห้ามกลับไปเท่านั้นพวกเขาก็ไม่กล้าเอ่ยปากสักคำอาหาวก็นวดแป้งทำขนมเปี๊ยะอย่างสงบเสงี่ยมส่วนลูกจงยังหนุ่มยังแน่นยอมทนอยู่กับบ้านวันๆเอาแต่นอนอย่างเดียวถ้าหากเปลี่ยนเป็นหนุ่มสาวคนอื่นแล้วก็ใครขวางอนาคตเขาต่อให้เป็นแม่แท้ๆพวกเขาก็ไม่ยอมค่ะอาหาวก็ตันอยู่อย่างโง่ๆนะแต่คุณป้าโทษพี่สาวเจ้าคนเดียวไม่ได้เขาทำแบบนี้สมควรแล้วล่ะค่ะสิ่งสำคัญที่สุดของลูกผู้หญิงก็คือชีวิตคู่และก็ลูกแล้วนี่ภายในคืนเดียวสามีของตัวเองหนีตามผู้หญิงอื่นไปแถมเสียลูกชาย3คนพี่สาวจะดูเหมือนเป็นคนเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะ2ปีแรกเนี่ยเขาโทรทางไกลไปโปรตุเกสปรับทุกข์กับฉันวันเว้นวันพวกคุณเคยได้ยินคนร้องไห้จนอ้วกไหมล่ะอุ้ยอย่าอ้วกก็อ้วกไม่ออกพยายามพูดต่อไปให้ได้แบบนี้จะไม่ให้เขาเกลียดพวกคุณได้ยังไงล่ะแล้วก็เมื่อพวกคุณมีเรื่องขอร้องเขาแล้วมีเหรอจะไม่ถือโอกาสขัดขวางเอาไว้เรื่องแล้วไปแล้วอย่าพูดอีกเลยช่วยกันคิดทีสิจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงใช่แล้วตอนนี้พวกเราพยายามหาวิธีชดเชยเขาแล้วมันยังน้อยไปนะสิงั้นต้องทำยังไงหรือว่าจะต้องให้คนแก่อย่างฉันคุกเข่าอ้อนวอนเขาถึงจะได้ใช่แล้วค่ะเพื่ออนาคตของหลานๆไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้นะคะแค่คุกเข่าเท่านั้นน่ะเขาชอบคนประจบประแจงพวกเราก็ประจบสิพอถึงวันเกิดเขาพวกเราก็จัดงานวันเกิดให้ทำให้เขามีความสุขเอาเป็นว่าต้องพยายามหาวิธีทำให้เขาหายแค้นถึงจะได้ไงล่ะดีแล้วสาๆนี่งั้นหาวิธีช่วยจัดการให้ทีถ้าเธอทำสำเร็จแล้วก็ฉันจะหาของขวัญราคาแพงให้เธอไม่ลืมบุญคุณเธอหรอกอาซาเดิมทีฉันอยากไปหาเขาบอกเขาว่าฉันขอโทษเองแต่กลัวว่าเมื่อเขาเห็นฉันแล้วไม่พอใจเอาอย่างนี้นะฉันลงมือทำเค้กอันหนึ่งวานเธอช่วยมอบให้เขาและช่วยบอกเขาว่าฉันขอโทษดีไหมล่ะดี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 ถูกต้องแล้วเธอทำแบบนี้ถูกต้องที่สุดเลยล่ะไม่มีใครสักคนเลยจองโต๊ะซะใหญ่โตเชียวบอกว่านัดลูกค้าไว้แล้วตัวเองก็ไม่มาพ่อบ้านน้อยเล่นตลกอะไรเนี่ยอ้าวยายหญินย
ายเข้ามาเหรอเนี่ยเออได้รออยู่แล้วยังไงก็ต้องมาล่ะเออครูใหญ่ฐานครูใหญ่มาได้ยังไงคะเมื่อวานพอลงจากเครื่องปั๊บอาซาก็เรียกครูมาทันทีเลยจะสบายดีนะสบายดีค่ะดีจ้ะเออหวนฟงสู้เสียนเธอเข้ามาด้วยเหรอใช่แล้วซาซาเขาซื้อตั๋วเครื่องบินให้พวกเราจากสิงคโปร์มาฮ่องกงมากินเลี้ยงมื้อนี้กับเธอทุกคนมากมากเลยอ่ะเหอพวกเรา4ใบเถาซอยสุดยางไม่ได้พบกัน15ปีนะจริงนะจริงด้วยกำฟ้าสิต่อกำฟ้ากำฟ้าสิต่อกำฟ้าป้าหังฟูโฟฟูโฟส่งข้าวมูยังมูยันจ้าทุกคนจะลำสบายนะคะเต็มใจอ่ะลำสบายเลยค่ะนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยนะจ๊ะเอาเลยเลยเลยจ้ะนั่งเลยจ้ะลูกคุณล่ะเออจริงด้วยลูกฉันล่ะไม่รู้นั่งลงก่อนดีกว่านะนั่งก่อนนั่งก่อนลูกๆของฉันล่ะหายไปไหนหมดน่ะนักวิเคราะห์พ่อบ้านน้อยแม่นักวิเคราะห์บอกมานะทั้งนี้ลูกยังเล่นหุ้นอีกหรือเปล่าเปล่าครับผมไม่ได้เล่นหุ้นนานแล้วผมตั้งใจทำงานแล้วนะครับเนี่ยเราคือว่าไอ้ยี่ทำไมรู้แต่งตัวโป๊ขนาดนี้ล่ะน้าสาบอกว่าหนูเป็นลูกเลี้ยงหนูเลยแต่งตัวโป๊โป๊ลูกจงอาชีพพวกลูกทำอะไรกันนะแม่สุขสันต์วันเกิดครับวันนี้ผมไม่เศร้าซึมแล้วครับดูจังได้ไม่ได้อาซาอยู่ตรงนี้นี่อาซามีฉันด้วยเหรอไม่ตายละโอ้ยตาดูทำตาย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 แต่ช่างไม่ได้โอ้ยนี่ดีๆหน่อยนะจ๊ะใช่นะพี่ใหญ่พวกเขาร้ายตายชาวบ้านจะไปขอชาวบ้านเปรียบคนอื่นปากก็ร้ายชาวนาปากเหม็นด้วยนะอาซาคนสำคัญที่ต้องมีน้ำใจเห็นแก่ตัวไม่ได้เลยเด็ดขาดเวลาตัดสินใจทำอะไรสำคัญจะต้องระวังอย่าทำร้ายจิตใจญาติพี่น้องพี่ใหญ่ค่ะฉันเป็นคนรักญาติน้องสุดๆเลยนะค่ะอย่าทำแบบกำลังเห็นนะเย้พูดมาได้รักญาติพี่น้องแล้วดีละจะขอต่อไปพี่ใหญ่จะช่วยอะไรกันไม่ได้พวกเราหยุดหัวเราะละตอนนี้ตาฉันพูดอะไรอย่างจริงใจได้แล้วนะคะโอ้โหร้องเพลงอยู่ไหมเนี่ยไม่ใช่มีเรื่องหนึ่งฉันนึกว่าตัวเองชาตินี้ไม่มีวันกล้าพูดออกมาได้พ่อคะฉันเคยบอกพ่อนี่ว่าฉันเคยทำงานในไนท์คลับ2วันจริงๆแล้วฉันโกหกพ่อนะไม่ใช่ในไนท์คลับแต่เป็นสโมสรต่างหากล่ะแต่ว่าทุกคนโปรดอย่าเข้าใจผิดนะจ๊ะสโมสรแห่งนี้ไม่ใช่ศูนย์หมักล้อมที่เรารู้จักมันยังปะปนเรื่องเซ็กด้วยอ้าวอ้าวเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นฉันว่าชาตินี้ฉันจะมีวันลืมได้อย่างแน่นอนฉันยังจำได้เพลงที่ฉันร้องคืนนั้นชื่อว่าวันนี้ไม่กลับบ้านอะ今天不回家，徘徊的人，彷徨的心，迷失在十字街头的你，今天不回家，为什么你不回家？ตอนนั้นมีคนลามกอยากลูบแขนฉันก็ไม่กล้าปัดป้องฉันกลัวเหลือเกินน้ำตาไหลอย่างกระเผาเต่าช่วงเวลาขับขันที่สุดตอนนั้นพี่ใหญ่ก็ก้าวขึ้นมาบนเวทีตอนนั้นน่ะพี่ใหญ่ยังเป็นสาวอายุ20เศษๆถักผมเปียสองข้างเขาถือเงิน 5,000 เหรียญที่เขาสะสมเอาไว้พูดเจรจากับพวกนักเลงอ้อนวอนพวกนั้นแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยในที่สุดเขาช่วยฉุดฉันขึ้นจากขุมนรกนั้นมาได้พี่ใหญ่ฉันอยู่ที่นี่ตรงนี้ขอบอกพี่ใหญ่ว่าพี่ใหญ่ฉันรักพี่ใหญ่ I love you
是老铁也是真的很好的。ขายของอยู่ไงหยุดเดี๋ยวก่อนเถอะนะฉันอยากซื้อของขวัญให้อาชิงสักชิ้นน่ะไหนช่วยดูให้ทีว่าเขาชอบชิ้นไหนดูนะเอห้องอาหารจำลองชุดหนึ่งบีกล่องดนตรีใบหนึ่งซีเป็นตุ๊กตาหมีตัวหนึ่งอาชิงจะได้กอดตอนเข้านอนไหนว่าที่ไหนดีกว่าล่ะเขาโตแล้วพวกนี้ไม่เหมาะกับเขาเลยอะฮะโอ้จริงสิวันนี้เธอต้องเข้าเวรแต่เช้านี่นะมีเวลาช้อปปิ้งได้ไงทำไมไม่ได้กินเมื่อเที่ยง10นาทีมีเวลาช้อปปิ้งได้ตั้ง20นาทีเนี่ยใช่เธอได้มาซื้อของจริงเลยนะเนี่ยทานข้าว10นาทีอาหารย่อยได้ยังไงเล่าเธอเป็นหมอน่าจะรู้เรื่องนี้นะเวลาช้อปปิ้งช่วยใครเครียดได้รู้ไหมโอ้เจ็บเหลือเกินจะต้องไปแล้วบ๊ายบายคุณนายใจเย็นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับพวกเรารายงานฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วนะครับรถพยาบาลกำลังมานะครับใจเย็นครับใจเย็นนะครับคุณไม่ต้องกลัวนะคะฉันเป็นหมอคุณหมออยู่คนเดียวตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะเจ็บท้องสองคนมันช่วยด้วยเลยคุณหมอจะเจ็บท้องเหลือเกินเด็กใกล้จะคลอดแล้วฉันรู้ดีใกล้คลอดแล้วบางทุกคนแยกออกไปก่อนเร็วๆนะนะครับครับครับขอไปก่อนนะครับอย่าพูดครับอย่าพูดครับท้องเท่าไหร่นะคะคุณนายนี่ท้องกี่เดือนแล้วคะเพิ่งท้องแรกฉันท้อง9เดือนแล้วค่ะคุณนายใจเย็นนะคะเดี๋ยวรถพยาบาลก็มาถึงแล้วล่ะทนไม่ไหวแล้วอยากจะคลอดแล้วคุณหมอคุณหมอต้องช่วยฉันนะคะรบกวนพวกคุณช่วยพาคุณนายคนนี้เข้าห้องรปภก่อนนะจะต้องช่วยเขาทำคลอดได้ๆๆยังจับได้ระวังระวังคุณนายทำใจดีๆไว้ไม่ต้องเกรงนะคุณนายอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย38ค่ะมีโรคประจำตัวบ้างไหมความดันโลหิตสูงเป็นกรรมพันธุ์นะคะหมอคุณจำได้ไหมครับที่แล้วตอนที่วัดความดันโลหิตทุกคนเท่าไหร่125โอ้ยเจ็บประคองไม่ได้ไปไปนี่ซินดี้นี่ดร.หลิงนะพี่เขาท้องแก่เจ็บท้องในสุการคาใต้โรงพยาบาลเรือพยาบาลแล้วยึดถึงภายใน10นาทีคุณช่วยเตรียมห้องผ่าตัดได้หมอจะผ่าตัดทำคลอดเขาไม่ต้องกังวลนะคุณมีความดันโลหิตสูงดังนั้นจึงคลอดตามธรรมชาติไม่ได้อันตรายตอนนี้หมอช่วยถ่วงเวลาไม่ให้เด็กคลอดก่อนเพียงแต่อาจจะต้องปวดมากคุณต้องช่วยหมอนะให้ความร่วมมือด้วยนะครับไม่ลองละใจเย็นเลยหมอมาบีพี160โอเวอร์120จีซี่คุณนายสามีคุณนายชื่ออะไรจึงเจียนหยงค่ะชื่อจึงเจียนหยงเอามือถือคุณนายโทรหาคุณจึงซิจีซี่คุณนายจึงอายุ38ทำไมคุณเพิ่งตั้งท้องตอนนี้ผู้ใหญ่เคยพูดว่าเคยมีลูกตอนยังสาวใช่ไหมครับก็ฉันเจอเนื้อคู่ตอนสายนี่ฉันแต่งงานปีที่แล้วนี่ไม่เป็นไรครับแม่ผมคลอดผมตอนอายุ42ใครๆบอกท่านว่าเวลาคลอดลูกเจ็บมากๆคุณรู้ไหมแม่ผมพูดยังไงท่านบอกว่าตอนที่คลอดผมยังกับไก่ออกไข่เบ่งทีเดียวออกมาเลยเหลือเชื่อจริงๆอ่ะคุณว่าฮัลโหลคุณจึ้งนี่ดร.ยี่นะคะใช่ค่ะภรรยาของคุณอาจจะคลอดก่อนกำหนดนะคะคุณอยากจะคุยกับเขาหน่อยไหมคะได้ค่ะรอสักครู่นะคะขอบคุณฮัลโหลที่รักฉันกำลังไปโรงพยาบาลลูกของเราใกล้คลอดแล้วค่ะที่รักงานฉลองวันเกิดของฉันวันนี้ฉันนึกไม่ถึงเลยจริงๆแต่ก็ทำให้ฉันซาบซึ้งประทับใจอย่างบอกไม่ถูกนึกไม่ถึงลูกๆของฉันเอาใจฉันขนาดนี้นะคะพี่ใหญ่คะพวกเขาร้ายจะตายข้าวว่าจะไปยัยขอทั้งเรื่องเปลี่ยนประเทศแล้วก็ปากร้ายข้ามเด็กแบงค์ประเทศ
ประสาทจริงนะทำให้แม่ร้องไห้แล้วก็หัวเราะอย่าดูอีกเลยไปทานข้าวกันเถอะข้าวเย็นข้าวกินข้าวเถอะทานข้าวกินข้าวจะทานข้าวเลยไปฮัลโหลช้าไม่ได้กินข้าวดีกว่าชั่วโมงนี้คุณอย่าถามอีกเลยนะฉันบอกคุณแต่แรกแล้วนี่พวกเขาตัดสินใจยังไงฉันไม่มีสิทธิ์ก้าวก่ายแต่ถ้าหากถามความเห็นของฉันแล้วก็ฉันบอกว่าไม่ดีตายตายนี่ฮะคุณยังมองไม่ชัดอยู่เลยเนี่ยอย่าเที่ยวไปเที่ยวมานักเลยอยู่บ้านพักผ่อนดีกว่าแค่นี้นะไม่ต้องพูดอีกแล้วบ๊ายบายไอ้จุดโทรมาเหรอเขาบอกว่าไงบ้างพี่ใหญ่ดีนะความจริงอาจูกับผู้หญิงคนนั้นน่ะให้เกียรติพี่ใหญ่เต็มที่แล้วนะอาจูตายังไม่หายมาอวยพรให้พี่ส่วนผู้หญิงคนนั้นก็ลงมือทำเค้กวันเกิดให้พี่ใหญ่เองพี่อย่าพูดอีกเลยนะไม่พูดคุณตาครับแม่ครับแม่ครับพี่ใหญ่ทำไมพี่ใหญ่ดื้ออย่างนี้พูดยังไงก็ไม่ยอมฟังขอร้องก็ไม่ยอมพวกเด็กๆเล่นตลกเพื่อเอาใจพี่ใหญ่ประจบประแจงอย่างเต็มที่ก็ยังไม่ยอมอีกที่แท้จะต้องให้พวกเราทำยังไงพี่ใหญ่ถึงจะพอใจนะเนี่ยถึงยังไงฉันก็ยังพูดเหมือนเดิมฉันไม่เห็นด้วยที่ทำอย่างนี้ฉันไม่กินละพูดกันไม่รู้เรื่องเมื่อครู่นี้ทุกคนยังหัวเราะเฮฮากันทำไมต้องทำให้มีเรื่องเอะอะโวยวายกันด้วยพ่อก็ตอนนี้ฉันโมโหจนสมองจะระเบิดแล้วรู้ไหมฉันนึกว่าทุกคนเอาใจเขาขนาดนี้ละยังไงเขาจะต้องใจอ่อนแน่ๆฮะที่แท้ไม่ใช่เลยเขายังเป็นหินก้อนใหญ่ที่ขวางอยู่เหมือนเดิมไม่ยอมให้คนอื่นมีความสุขไม่ยอมให้คนอื่นร่ำรวยพี่ใหญ่คะฉันเคยเห็นคนทุกประเภทแต่ไม่เคยเห็นคนที่เอาใจยากเหมือนพี่ใหญ่หัวดื้อยิ่งกว่าอะไรซะอีกนัสซานัสซาพูดอะไรในว่าจัดปาร์ตี้เพื่อทำให้แม่มีความสุขไม่มีเจตนาอื่นยังไงล่ะไม่มีอะไรเหรอนี่พวกแกถามตัวเองดูสิแต่ละคนน่ะอยากกลับไปทำงานที่ร้านวันเพ็ญเดือนเต็มใช่ไหมลูกจงแกก็อยากกลับไปใช่หรือเปล่าและไอ้เหี้ยล่ะวันก่อนแกเคยพูดอะไรอ่ะฉันจำได้นะแต่ฉันจำไม่ได้อาเจียแกเป็นพี่ใหญ่นะช่วยพูดอะไรหน่อยได้ไหมนี่สมัยใหม่แล้วนะทำไมยังเผด็จการกันอยู่อีกอย่านิ่งแบบนี้สิพูดอะไรบ้างได้ไหมฮะซาความอดทนของคนมีขอบเขตนะจะพูดอะไรควรคิดก่อนจะพูดมากเกินไปพวกเราเป็นพี่น้องกันนะพี่ใหญ่มีขอบเขตกับฉันแต่ฉันก็ไม่เคยคิดอะไรมากเลยลองถามไอ้เหี้ยสิตอนที่เขาพลั้งปากบอกว่าฉันไม่ได้ไปร้องเพลงไปขายตัวน่ะฉันได้ยินแล้วโมโหมากๆจิกผมเขาอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ในงานมันเกิดพี่ใหญ่ฉันลืมเรื่องนั้นหมดเลยขนาดอยู่ในสโมสรยังถูกคนลวนลามก็พูดออกมาอย่างน่าไม่อายก็เพื่อประกาศความดีของพี่ใหญ่ยังไงล่ะซาไม่มีใครบอกให้ซาเปิดเผยเรื่องนี้นี่นะซาหิวเงินจะลืมตัวพูดออกมาเองต่างหากแต่แม่ของแกยอมรับนี่ซาบซึ้งเหลือเกินไม่มีวันลืมด้วยฮะเมื่อเขาชื่นชมแล้วก็ยอมรับหมดพี่ใหญ่รับของเขาแล้วต้องทดแทนตอนนี้ขอพี่ทำเพื่อฉันทำเพื่อผู้เด็กๆบ้างพี่ก็ไม่ยอมพี่เป็นคนใจดำเหลือเกินเห็นแก่ตัวมากๆอาซาไม่รู้ว่าเธอกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่แต่ฉันรู้ดีว่าฉันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงความคิดอ่านของตัวเองเด็ดขาดยังมีอีกนะฉันบอกเธอแต่แรกแล้วว่าพวกเธอตัดสินใจยังไงฉันไม่มีสิทธิ์ก้าวก่ายแต่ถ้าถามความเห็นของฉันแล้วก็ฉันไม่เห็นด้วยที่พวกลูกกลับไปร้านวันเพ็ญเดินแต่อาจีใจกล้าหน่อยพูดอะไรบ้างสิอย่ายอมเขานะฮะอ๋อแกเล่นแบบอาชิ่งเหรอกินยาใบ้เข้าไปคนที่กินยาใบ้คุณเป็นนักซ้อนี่ครอบครัวพวกแกเป็นครอบครัวอะไรไม่รู้แต่ละคนบ้าๆบอๆพูดกันไม่รู้เรื่องเลยถ้าเธอไม่ชอบครอบครัวนี้แล้วก็เธอไม่อยู่ที่นี่ก็ได้นะฮะไม่อยู่ที่นี่ก็ไม่เป็นไรใช่ว่าต้องตายเมื่อไหร่ล่ะฉันเข้าห้องไปเก็บข้าวของเดี๋ยวนี้ฉันไม่เหมาะกับความเป็นอยู่ในครอบครัวนี้พวกเราเป็นคนละประเภทกันฉันไม่แปลกประหลาดเหมือนอย่างพวกเธอหรอกเฮ้ยทำไมแกชั่วร้ายขนาดนี้อาซาไอ้เธอนี่ตอนนี้แกจะไปอยู่ที่ไหนในฮ่องกงแกไม่มีใครเลยนี่พอให้โอกาสแกเป็นครั้งสุดท้ายขึ้นไปขอโทษพี่ใหญ่ฮ่องแกเดี๋ยวนี้เลยเร็วๆขอโทษเหรอทำไมไม่มีใครเลยอ่ะอย่าว่าก็ช่วยตัวเองต้องตายเมื่อไหร่ล่ะคราวนี้แกจากไปแล้วอย่าย้อนกลับมาอีกล่ะเฮ้ยนี่แกคิดดีแล้วเหรออาซาทำไมแกดื้ออย่างนี้ไม่ว่าพ่อจะพูดอะไรก็ไม่ยอมฟังเอารถเลยนัสซาย้อนกลับมาทำไมอ่ะฉันละเลวดิแกย้อนกลับมาทำไมของไม่เลยเออทำไปหน้าเกะกะใช่ไหมเออพี่ใหญ่เออคือพี่ใหญ่เมื่อครู่นี้อารมณ์มันวูบไปไม่ได้ตั้งใจยุให้เด็กๆต่อต้านพี่ใหญ่หรอกนะอาซาพี่ไม่มีเรี่ยวแรงพูดกับเธอแล้วถ้าเธออยากกลับมาอยู่ที่นี่จริงๆเธอก็ขนสัมภาระเข้าห้องเองเถอะพี่ใหญ่ฉันมีอะไรก็ไม่กล้าปิดบังพี่หรอก
อนนี้ฉันบอกพี่ตามตรงอย่างไม่อายเลยฉันขายห้องชุดของฉันแล้วรวมทั้งพันธบัตรทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือเงินฮ่องกงแค่2ล้านกว่าๆเท่านั้นเองแล้วยังไงอีกล่ะรู้สึกใจหายอ่ะคนสมัยนี้อายุยืนใช่มั้ยส่วนใหญ่อยู่ถึง90อ่ะฉันอายุเพิ่งจะ46แค่ครึ่งทางนะพี่ต่อให้ประหยัดสุดๆเดือนๆอย่างมากก็ใช้จ่าย 20,000 แค่พอใช้ได้แค่10ปีเท่านั้นน่ะอีกอย่างเมื่อแก่แล้วมันก็ต้องบำรุงตัวเองค่าหมอค่ายาก็ต้องเสียเงินอีกไม่น้อยคำพูดที่วันนั้นเธอพูดบนเวทีเนี่ยพี่ไม่มีเหตุผลโง่ถึงขนาดเชื่อเธอพูดจากใจจริงๆแต่ว่าพี่เชื่อนะเพราะว่าพี่หวังเป็นอย่างยิ่งจริงๆว่าคำพูดที่เธอพูดนี่พูดจากใจจริงของเธอพี่ใหญ่พี่ใหญ่พูดยังไงก็ได้นะที่ฉันหิวเงินน่ะไม่ใช่เพื่อตัวฉันเองนะฉันทำเพื่อเจเหมยลูกฉันนะพี่ขอทีเธออย่าใช้มานี่กับพี่นี่จริงๆนะเจือจะสิพี่ใหญ่ที่ฉันพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงเดือนหน้าเจเหมยก็เรียนจบแล้วล่ะไอ้พ่อชั่วๆของมันเกลี้ยกล่อมมันอยู่ที่นั่นฉันกลัวว่าจะต้องสูญเสียลูกอ่ะฉันเลยบอกลูกว่าถ้าลูกยอมกลับมาอยู่ฮ่องกงก็จะซื้อห้องชุดให้แล้วก็เปิดศูนย์ออกกำลังกายให้ลูกดูแลด้วยเธอก็เป็นคนแบบนี้แหละอย่าพูดอะไรก็พูดนี่ก็เมื่อ10ปีก่อนตอนที่พี่ใหญ่แย่งเด็กๆกับพี่เขยพี่ใหญ่ก็พูดและทำทุกอย่างได้เหมือนกันจริงมากที่เธอพูดอะไรมากมายเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับร้านวันเพ็ญเดือนเต็มล่ะฮะนี่ฉันเคยอธิบายหลายครั้งแล้วไงผู้พี่ใหญ่ร่ำรวยก็เท่ากับฉันร่ำรวยฉันร่ำรวยก็เท่ากับเจียเหมยร่ำรวยตอนนี้ฉันฝากความหวังไว้ที่ร้านวันเพ็ญเดือนเต็มร้านวันนั้นน่ะเป็นที่พึ่งของฉันและพี่ใหญ่นะฮัลโหลฮัลโหลยี่ซื่อซินเหรอวันนี้เธอเพิ่งเข้าห้องผ่าตัดครั้งแรกอะรู้สึกตื่นเต้นหรือเปล่าพ่อบ้านน้อยฉันแย่มากเลยมีอะไรอะทำไมพูดอย่างกับหมดอะไรตาอยากตอนนี้นายออกมาคุยกับฉันหน่อยได้ไหมยี่ซื่อซินแล้วฉันออกมาทำไมเหรอเท่าไรผิดเหรอเป็นเรื่องใหญ่หรือเปล่าพ่อบ้านน้อยวันนี้ฉันไม่สบายใจเลยจริงๆทำไมวันนี้ฉันต้องเข้าห้องผ่าตัดช่วยผ่าตัดหัวใจครั้งแรกเนี่ยหมอเจ้าของไข้ไม่กล้าฉันทำอะไรเลยนะเพียงแต่บอกให้ฉันช่วยปลอบใจภรรยาของผู้ป่วยแต่ว่าคุณนายหลีเนี่ยวิตกกังวลมากเลยเขาถามฉันอยู่ตลอดเวลาว่าการผ่าตัดครั้งนี้อันตรายไหมฉันปลอบใจเขาและรับประกันว่าปลอดภัยแน่นอนแต่นึกไม่ถึงโอกาส6ใน 1,000 เกิดขึ้นได้ช่วงที่กำลังผ่าตัดอยู่คุณหลีเกิดโรคแทรกซ้อนช่วยเขาไม่ได้ความจริงเธอก็ทำเต็มที่แล้วนี่แต่ว่าจะทำให้คุณนายหลียิ่งเจ็บปวดเนอะหมอเจ้าของไข้พูดถูกแล้วล่ะการเยียวยารักษาไม่มีคำว่า 100% หรอกฉันไม่ควรรับประกันอะไรต่อคุณนายหลีทั้งนั้นเนอะหมอเจ้าของไข้บอกให้ฉันไปคุยเรื่องนี้กับคุณนายหลีเองแต่ฉันไม่รู้จะพูดกับเขายังไงดีนึกไม่ถึงคุณนายหลีไม่เพียงไม่โกรธฉันก็ยังขอบคุณพวกเราที่พยายามช่วยสามีเขาแต่พอได้ยินเขาพูดแบบนี้แล้วฉันละอายใจมากฉันไม่สบายใจจริงๆยิสุสินถ้ายังจำซิสเตอร์มารีน่าคนนั้นน่ะได้บ้างแม่ชีที่เคยสอนพวกเราคนนั้นใช่ไหมฉันจำได้ว่าท่านเคยบอกเราว่าชีวิตคนเราจะต้องมีเรื่องที่มีความสุขและไม่สบายใจมากมายเพราะเราควรจะอยู่อย่างมีความสุขมากกว่าเวลาไม่สบายใจฉันช่วยคิดนะวันนี้เธอยังมีเวลาที่ไม่สบายใจเหลืออยู่อีกสักเท่าไหร่กันนะสามารถคิดได้ด้วยเหรอไม่ใช่สิเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะลบ10หาร2อ้อวันนี้เวลาที่เธอไม่สบายใจอยู่เลย2ชั่วโมงและ59นาทีนายคิดยังไงสร้างเรื่องเองเหรอเปล่านะวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเวลานอนเสียเวลาไป6ชั่วโมงล้างหน้าทานข้าวเดินทางถือว่าเสียไป2ชั่วโมงเข้าเวรทำงาน10ชั่วโมงยังเหลืออีก6ชั่วโมง6ชั่วโมงหาร2ได้3เธอต้องการเวลามีความสุขมากกว่าเวลาไม่สบายใจดังนั้นเวลาไม่สบายใจยังเหลืออยู่2ชั่วโมงและ59นาทีไงช่างคิดจริงๆเลยนะ เอาล่ะงั้นเวลาไม่สบายใจ2ชั่วโมงและ59นาทีนี้จะควรทำยังไงดีล่ะฮะบอกหน่อยสิง่ายนิดเดียวตามมาดิThank you.
4 3 2 1ปุ๊บหมดเวลาเวลาไม่สบายใจผ่านไปเร็วมากถึงเวลาบ่ายบ่ายแล้วไม่2ยามแล้วเหรอเนี่ยใช่แล้วเป็นวันใหม่แล้วสิเฮ้ยมีเวลาไม่สบายใจ2ชั่วโมง59นาทีอีกแล้วอ่ะฮะพูดเล่นนะขอบใจมากเนอะพ่อบ้านน้อยเยี่ยอันนี้พังนี่อาเจียกำลังทำรายการอะไรอยู่อ๋อตอนนี้เขากำลังทำรายการโฆษณาแชมพูแล้วก็รับงานไว้หลายรายการต้องทำต่อไปด้วยอาเยี่ยที่แท้อาเจียออกไปพบลูกค้าหรือว่าออกไปหาเงินเพื่อจ่ายเงินเดือนให้พนักงานกันแน่อาเจียไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนลูกน้องเหรอวะอาเยี่ยมันเป็นงั้นเหรออาเยี่ยเธอไม่น่าใจแคบอย่างนี้เลยนะครอบครัวแม่เหอดีต่อเธอมากๆพวกเขาไม่เคยเห็นเธอเป็นคนนอกตอนที่เก็บเธอมาเลี้ยงเนี่ยฉันทำงานในร้านขนมเปี๊ยะฉันเห็นกับตาเองแม่เหอรักเธอเสมอรักผู้อาชิ่งอย่างนั้นไม่มีผิดเลยถ้าฉันเป็นเขาแล้วก็ฉันทำอย่างแม่เหอไม่ได้จริงๆเนื้อหงอยากพูดอะไรคะเธอไม่น่ามองคนในแง่ร้ายอย่างคนใจแคบเลยนะเธอนึกว่าพี่น้องทุกคนไปทำงานที่ร้านวันเพ็ญเดือนเต็มหมดเธอคิดว่าเธอจะไม่ได้ไปใช่ไหมล่ะถึงเธอจะเป็นลูกเลี้ยงแต่ฉันกับอาจูเราสองคนปรึกษากันแล้วเพื่อเธออีกคนด้วยทุกคนเท่าเทียมกันหมดนี่คุณอยากพูดอะไรอ่ะคุณอยากพูดอะไรกันแน่ฉันทำอะไรผิดต่อแม่เหอเมื่อไหร่ฉันทำอะไรผิดกันแน่เธอเคยพูดกับอาเจียว่ายอมให้บริษัท PR จริงเป็นขอทานก็อย่ากลับมาที่ร้านวันเพ็ญเดือนเต็มเธอเคยพูดแบบนี้ไหมฮะฉันเคยพูดแบบนี้พวกเราพูดเล่นกันบ่อยๆค่ะเขายังบอกว่าเขาเป็นขอทานใหญ่ฉันเป็นขอทานน้อยนี่แขกหลานฉันเป็นขอทานเหรออย่ามาพูดนะอย่ามาพูดนะได้ได้ละพอละเธอยังเคยบอกหรือเปล่าว่าเธอพูดกับอาเจียว่าเธอบอกว่าอาชิ่งเป็นใบถึงเขาอยู่วันเพ็ญเดือนเต็มก็ทำอะไรไม่ได้เธอเคยพูดแบบนี้ไหมเธอไม่ต้องปฏิเสธหรอกนะคำพูดที่เธอเคยพูดคนในบริษัทได้ยินกันหมดทุกคนเลยพวกเขาเล่าให้อิลิซาฟังอิลิซาเป็นคนบอกฉันเองฉันไม่ได้ปลักปลำเธอนะจริงๆนะอาเยี่ยหลานสาวจะเป็นใบเกี่ยวอะไรกับเธอตัวเธอเองอ่ะดีนักเหรอเธอเป็นเด็กที่เก็บมาเลี้ยงเธอเป็นลูกเลี้ยงเท่านั้นนะอาเยี่ยจะทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยนะตอนที่พวกเรากำลังหาวิธีเกลี้ยกล่อมอาเจียกลับมาทำงานที่ร้านแต่แกกลับพยายามกีดกันนี่แกคิดยังไงกันแน่ไม่น่าพูดอย่างนี้เลยใช่ทำแบบนี้ไม่ถูกนะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอาเยี่ยนะพวกเราไม่กลับมาเพราะพวกเราไม่อยากกลับมายิ่งกว่านี้แม่ก็ไม่เห็นด้วยอย่าให้แม่เหยต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เลยนะแม่เหอเลี้ยงดูพวกเธอจนโตกันแล้วหมดหน้าที่ของเขาแล้วล่ะพวกเธอควรรับผิดชอบอนาคตของตัวเองเมื่อ10กว่าปีก่อนฉันเคยทำเรื่องที่ทำผิดต่อพวกเธอตอนนี้ฉันอยากจะพูดขอโทษพวกเธอต่อหน้าทุกคนได้เลยถ้าหากพวกเธอในใจยังโกรธฉันอยู่แล้วก็บอกใครๆว่าฉันเป็นนางแพทย์สยาได้ฉันจะไม่เถียงสักคำหนึ่งแต่ฉันจะต้องขอร้องพวกเธอเรื่องหนึ่งคืออย่าทำลายอนาคตตัวเองเป็นอันขาดนะคุณย่าครับเราไม่ทานข้าวแล้วเดี๋ยวประมาณน้อยเธอฟังฉันพูดก่อนนะฉันอยากจะพูดจากใจจริงนะวันเพ็ญเดือนเต็มมีกำไรมากๆฉันกิน3ชาติก็ไม่หมดเมื่อฉันตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้จะกอดเงินไว้มากมายทำไมความจริงฉันตั้งใจมากให้พวกเธอทั้ง6คนดูแลตั้งนานแล้วนี่เป็นสิ่งที่คุณย่าและพ่อของเธอปรารถนาฉันก็ปรารถนาด้วยฉันหวังว่าอย่าบอกว่าหวังฉันขอร้องพวกเธอเชื่อฉันสักครั้งนะเชื่ออีกครั้งหนึ่งได้ไหมนะเชื่อฉันหน่อยได้ไหมล่ะพวกเธอไม่ต้องไปกินข้าวไปเพื่อคุณย่าฉันจะขึ้นข้างบนเองแม่พ่อบ้านน้อยเชื่อแม่สักครั้งได้ไหมพี่รองฮะพี่รองไม่เข้าใจพี่รองเข้าใจผิดอ่ะเอาเถอะนะพ่อบ้านน้อยกลับไปทบทวนอีกทีแล้วกันส่วนด้านแม่เหินไม่ต้องวิตกกังวลพ่อมีวิธีคุยกับเขาเองนะย่าครับเรากลับไปก่อนดีกว่าไปจะพ่อบ้านน้อยกลับไปแล้วเหรออ้าวกันอาชิงฉันอธิบายได้นะใช่ฉันเคยพูดคำพูดที่คล้ายๆแบบนี้แต่ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะเธอไม่ต้องอธิบายให้ฉันฟังอีกแล้วฉันไม่เคยโกรธเธอเลยก็ฉันเป็นใบ้จริงๆนี่นะฉันไม่ใช่ตกประมาทเธอฉันรู้ว่าเธอเสียใจเมื่อครู่นี้ฉันก็เสียใจเหมือนกันเอาเป็นว่าต่อไปเรื่อง5พี่น้องฉันจะไม่ยุ่งอีกพวกเธอกลับร้านวันเพ็ญเดือนเต็มหรือไม่ก็ตามไม่เกี่ยวกับฉันฮะเมื่อกี้นี้พวกเธอคุยเรื่องร้านวันเพ็ญเหรอเป็นยังไงอะตกลงยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิเธอสองคนจะทำตัวเองไม่สบายใจสิเอาเป็นว่าต่อไปไม่ไปบ้านโน้นอีกนะเวลานัดทานข้าวกับคุณย่าก็ออกไปทานข้างนอกอย่าพบผู้หญิงคนนั้นอีกฮะพ่อบ้านน้อยคราวนี้ไม่ได้จริงใจนะผมอยู่บ้านโน้นตั้งแต่เด็กไม่เคยเห็นเขาร้องไห้เลย
ต่เมื่อครู่นี่เขาร้องไห้จริงๆนะก็เชื่อว่าเขาร้องไห้จริงๆนะนัสซาไม่ไปนัสซารู้ได้ยังไงนะรู้ก็แล้วกันครั้งที่แล้วเจอเขาที่ภัตตาคารเขาก็พูดจนอยากจะร้องไห้แล้วนะเห็นเขาน้ำตาคลอแต่ว่าพยายามกลั้นเอาไว้ไม่ให้มันไหลออกมาสิแม่แม่พี่ใหญ่ผมเปิดประตูเองพ่อพ่อมาเหรอเนี่ยเออเดี๋ยวเฮานี่พ่อตั้งใจไว้2วันค่อยมานะแต่ว่ารู้สึกไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับขับถ่ายไม่คล่องคิดว่าจะมาคุยกับแม่ลูกให้มันรู้เรื่องไปพ่อทำไมเดินแบบนี้ต้องเคลียร์ก็แว่นตาน่ะสิไม่ใส่ก็มองไม่ชัดใส่ก็เวียนหัวเมื่อกี้ลื่นล้มสักขาเคล็ดเลยนะเออดิเออเหอมาๆๆนี่คืนนี้มาคุยกับเธอโดยเฉพาะเลยมานี่มาต้องเคลียร์ไม่น่าเที่ยวไปเที่ยวมาเลยถ้าคุณมาที่นี่เพื่อคุยเรื่องนั้นกับฉันแล้วก็งั้นคุณก็ไม่ต้องปรีปากฮัลโหลฉันพูดจะไหวเหรอนะอาจารย์ฟังฉันพูดสิอย่านั้นลูกไม่ได้นะอย่านะอย่าไปเชื่อพ่อคนนั้นจะเหม่ยจริงนะเออฉันกับเขาอยู่ได้กินกันสิบกว่าปีแล้วคุณไม่เอาละอีกแล้วล่ะกลับมาฮ่องกงอยู่กับแม่เธอลูกนี่ใจเย็นๆนะนี่ปล่อยให้ลูกไปสักระยะนึงจะได้ไหมล่ะแม่ไม่ได้พูดโกหกฉันรู้นะพูดคำไหนจริงคำไหนเท็จนะนะปล่อยเขาไปเถอะถ้าไม่เหมาะแล้วก็ออกได้เลยไม่เสียหายจริงอยู่บนเด็กโตแล้วคิดนะเธอคือพูดหลายครั้งแล้วนี่ถ้าไม่มีสิทธิ์ขัดขวางเขานะเรื่องร้านเสร็จก่อนได้ไหมลูกขอพูดกับเจมเมยหน่อยเจมเมยเจมเมยฮัลโหลฮัลโหลอ่ะโทรศัพท์ไม่ได้เปิดเครื่องนี่นี่เธอหิวเงินขนาดนี้เฉยเหรออาซาฟอมฟอมใช่แล้วยังไงอะโลกใบนี้ใครๆมันก็หิวเงินด้วยกันทั้งนั้นน่ะเอาล่ะใครๆก็ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นฉันจะไปหาอาหงเองฉันเป็นคนให้คำตอบเขาเองมานี่ก่อนพี่หงอย่าอุ้นบ้านนู้นมานะเขาบอกว่าจะขอคุยกับพี่หงบอกพนักงานทุกคนไปห้องประชุมเดี๋ยวนี้จะคุยเรื่องเปิดสาขาที่กวางโจและช่วยบอกให้ยายอ้วนรออยู่ข้างนอกก่อนเข้าใจไหมทำไมต้องคุยตอนนี้อ่ะพี่หงบอกว่าเรื่องกวางโจต้องค่อยๆตึกตรองไม่ใช่เหรอฉันไม่ใช่คุยเรื่องนี้ฉันต้องการให้ใครๆเห็นผู้หญิงคนนี้อารวาสอย่างกับคนบ้ากับตาไงดีคุณคะขอโทษนะคะฉันอยู่ที่นี่รอคอยตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วคุณช่วยไปถามคุณนายการว่าเขาว่างหรือยังได้ไหมอ้าวพี่เหอมาเหรอเนี่ยขอโทษนะคะพวกเรากำลังประชุมเรื่องสำคัญอยู่อะรออีกสักครู่ขอเวลา5นาทีนะคะได้ค่ะเรื่องที่พูดเมื่อครู่นี้จดไว้หรือเปล่าสำคัญมากนะคุณสองคนจัดการหาข้อมูลกลับมาด้วยไม่เป็นปัญหาครับอย่าลืมเหรอทุกคนหยุดพักสักครู่ใครอยากจะเข้าห้องน้ำก็ไปซะหยุดพักเดี๋ยวๆนะกินกาแฟนานไม่ได้รีบร้อนอะไรเลยไม่ใช่เหรอเรื่องนี้ยาวคงประชุมอีกยาวใช่ฉันเย็นเลยฉันไม่เพียงเปิดสาขาที่กวางโจยังจะเปิดที่เจินเจียงแล้วก็โหมหมิงด้วยนะปุ๊บสาขาตายประชุมจนไม่รู้เวลาเวลาขอโทษนะคะลืมไปว่าพี่เหอรออยู่ข้างนอกเชิญนั่งสิคะเชิญนั่งนั่งสินั่งเชิญเชิญนั่งประชุมด้วยเหรออ๋อครับเชิญพี่เหอคะขอโทษนะคะพวกเราคุยที่นี่ก็แล้วกันดีไหมคะพี่เหอถือสาหรือเปล่าไม่เป็นไรพี่เหออยากคุยเรื่องอะไรพูดสิคะอาหงฉันจำได้ว่าเธอเคยบอกว่าเมื่อก่อนนี้เธออยู่ชนบทที่บ้านเลี้ยงไก่งั้นเธอจะต้องรู้ว่านิสัยไก่เป็นยังไงไก่ทำอะไรไม่เป็นให้ใครก็บอกว่าฆ่าไก่ง่ายยิ่งกว่าอะไรแต่ว่าถ้าหากมีเหยี่ยวอยากจับลูกของมันละก็เธอรู้ไหมว่ามันทำยังไงมันจะขนพองทั้งตัวและสู้เป็นสู้ตายอย่างไม่คิดชีวิตด้วยชมแล้วเปิดสาขาแม่เหรอทำไมอยู่ดีๆถึงได้พูดเรื่องไก่ขึ้นมาแล้วแปลกจังโดนกัดพี่เหรอฉันรู้พี่เหรอพูดอะไรพี่เหรอเข้าใจผิดแล้วล่ะคะฉันไม่ใช่อยากจะเป็นเหยี่ยวซะหน่อยฉันอยากเป็นชาวนาฉันอยากสาดข้าวสารเลี้ยงลูกเจี๊ยบต่างหากเธอรู้ดีว่าตัวเองคิดยังไงสวรรค์ก็รู้ฉันก็รู้ใครๆก็บอกว่าหยินหงเปลี่ยนไปเธอเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเปลี่ยนเป็นร้ายกว่าเก่าร้อยเท่าพี่เหอเข้าใจผิดแล้วนะคะที่ฉันทำไปเนี่ยทำเพื่อพี่เหอและก็พวกเด็กๆเท่านั้นนะคะไม่มีใครรู้จักเธอดีกว่าฉันปี1985ลูกสาวของเฒ่าแก่ร้านข้างๆร้านเราแต่งงานช่อดอกไม้ของเจ้าสาวโยนมาถูกเธอพอดีตอนนั้นเธอกับอดีตสามีของเธอยังรักใคร่กันดีเธอไม่จำเป็นต้องแต่งงานอีกครั้งแต่เธอดีใจเอามากๆแถมยังยึดช่อดอกไม้ไว้ไม่ยอมยกให้สาวๆที่ยังไม่แต่งงานแล้วก็บอกว่าสวรรค์ประทานให้ฉันเป็นของฉันเธอยึดช่อดอกไม้แล้วยังจะยึดทั้งสามีแล้วก็ของคนอื่นอีกด้วย
คนใจดำที่เห็นแก่ตัวอย่างเธอมีเหลือจะยอมยกร้านวันเพ็ญเดือนเต็มให้เด็ก6คนขนาดข้าวสารเธอก็ยังไม่ปล่อยให้หล่นสักเม็ดที่เธอทำแบบนี้เพราะต้องการทำให้บ้านฉันแตกคอกันอยากทำให้พวกเราพ่อแม่ลูกไม่มีความสุขมีแต่ร้องไห้แล้วเธอก็ดีใจใช่ไหมเปล่านะเปล่านะไม่ใช่นะพี่เหอเข้าใจผิดแล้วทุกสิ่งที่ฉันทำไปฉันจริงใจจริงๆนะเธอจริงใจจริงๆเหรอเธอยกหุ้นให้เด็กๆหมดเลยจริงๆใช่ไหมดีดีฉันจะโทรเรียกลูกฉันมาให้หมดแล้วก็ไปโอนชื่อที่สำนักทนายความเมื่อเธอยกหุ้นให้ลูกฉันหมดแล้วฉันก็จะบอกลูกฉันยกหุ้นให้ฉันหมดเลยเธอจะต้องออกไปทันทีฉันเป็นคนดำรงตำแหน่งนี้เองป้ายร้านขนมเปี๊ยะวันเพ็ญเดินเต็มต้องยกตรงมาเป็นขนมเปี๊ยะไปเถอะพูดเป็นคนละเรื่องกันแล้วนะพี่หงอย่าไปพูดให้เสียเวลาเลยเขาไม่มีการศึกษาอย่างนี้สุดท้ายฉันถามเธออีกครั้งเธอกล้าไปเซ็นชื่อที่สำนักทนายความไหมถ้าเธอไม่กล้าไปแล้วก็ต่อไปนี้อย่ามากวนใจลูกๆฉันอีกต่างคนต่างอยู่ไม่ก้าวก่ายกัน